ทุกคนก็คิดอยู่สินะว่ากิ้งเป็นเกมอะไรฮะบล็อกแมนโกเอาล่ะมาดูกันดีกว่าครับคือหน้าเปิดตัวมันเนี่ยมันก็เหมือนกับเกมผมไม่พูดดีกว่าแต่ว่าเกมนี้เขาบอกว่ามันดีมากนะครับมันเป็นเกมแบบว่าแนวแซนด์บ็อกซ์คล้ายๆกับมามิยาคราฟกับลาบักนะครับผมมาตอนนี้นะครับผมเลยต้องทำการเลือกสักแมปหนึ่งว้าการทำแมปนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากนะสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าผมควรจะเล่นแมปที่มันสนุกสนุกใช่ผมกำลังหมายถึงแมปนี้ต่างหากนี่แหละพับบีผ่านเอาล่ะเดี๋ยวลองเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับเกมพับบีเปิดเกมมาแล้วครับ Blockman Go เปิดมาก็โคตรเท่เลยผมบอกเลยนะโอเคมาซึ่งวิธีการเล่นของเกมนี้นะครับถ้าเกิดเราเล่นบนคอมมันจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าการขยับเมาส์เราต้องเอาทำการเราไม่สามารถที่จะกดให้มันกลายเป็นแบบขยับเมาส์ธรรมดาได้นะครับเราต้องทำการกดคลิกขวาค้างนะครับเพื่อที่จะขยับเมาส์นะครับทุกคนเอาล่ะมาถึงเวลาเล่นพับบีกันแล้วล่ะไหนพับบีคือพับBlockman Go โอเคมันก็ผ่านละโอเคครับวิธีการเล่นระดับแรกง่ายๆเลยนะครับก็คือทำการวิ่งไปนะครับเปิดกล่องเพื่อหยิบอาวุธอุปกรณ์ที่เราต้องการมาโย่กล่องโอเคกว่าจะเปิดได้โอ้โถเอ้ยมาอันไหนที่เราจะใช้นะครับเราก็ทำการใส่เข้าไปนะครับวิธีการใส่กด E แล้วก็อุปกรณ์ย้ายเข้าไปในตัวเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ง่ายๆโย่โอเคครับเปิดกล่องมาโอ้มีของให้ผมเยอะแยะเลยตอนนี้เรียบร้อยตอนนี้เราก็มีอาวุธอยู่นะครับอาวุธของเราจะเป็นดาบเพชรเหรอให้ตายฉันนะเอาละถึงเวลาเขาวิ่งกันไปแล้วเฮ้ยมีปืนด้วยไหมทุกคนผมไม่คิดว่าเกมนี้จะมีปืนด้วยนั่นแหละโอเคตอนนี้เรามีโอ้โหปืนนี่ในเป็นปืนชั้นดีแล้วนั่นแหละผมบอกเลยนะว้าวผมยังไม่ถือปืนตอนนี้เลยกันนะมันดูอันตรายโอเคต้องทำการหาคนก่อนนะอันดับแรกเราวิธีการเล่นนะครับก็คือน่าจะเป็นวิธีการเล่นง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะต้องหาคนก่อนนะครับเพื่อทำการฆ่าเขานะครับอันนี้โอ้โหทำไมปืนมันเยอะจังวะทุกคนผมมีปืนนี่มาด้วยวะปืน M16 เพิ่มเข้ามาในตีด้วยแต่ว่าแมกกาซีนหมดงงมากมารีโหลดแม็กกันก่อนโอ้มี AK ด้วยเกมแล้วเนี่ยปืนโคตรเยอะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่เจอใครเลยแล้วเปิดมาก็มีแค่3คนบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมันเป็นตำรวจนะครับเราสามารถขับรถตำรวจได้ไหมเอ่ยขับโอ้ยขับได้ด้วยสุดยอดเป็นไงโอ้โหเกมมันโคตรดีแต่กูไม่เจอใครเลยแล้วมึงดูแมพมึงกว้างมากกับคน3คนกดออกก็ได้วะแม่งเลยเดี๋ยวจะลองอันนี้แทนนะผมคิดว่ามันน่าจะเจ๋งกว่าเดิมนี่ Blockman Go แม่มีเพลงด้วยมาเกมนี้มีเพลงนะครับโอ้โหมีอะไรเนี่ยว้าวทำไมของมันดูเยอะจังเอาล่ะเกมนี้น่าจะเป็นเกมยิงปืนนะครับทุกคนจากที่ผมคิดไว้เดี๋ยวเราลองกันดีกว่าว่าเราจะยิงปืนกันยังไงดีวิธีการเล่นนะครับทำไมเสียงเพลงมันดังจังวะไม่น่าดังหรอกโอเควิธีการเล่นคือเราต้องเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ทำการสุ่มแผนที่นะฮะแล้วก็ต่อสู้เลยนะครับอันนี้เหมือนว่ามันจะเป็นการที่เราสามารถที่จะไปตะลุมบอลกับชาวบ้านเขาได้นะครับคล้ายๆกับเกม FPS ดังๆทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยมาเข้าเกมมาครับว้าวโอเคเราก็สามารถที่ยิงศัตรูได้นะครับยิงได้หรือเปล่าวะผมรู้สึกผมยิงไม่เจ็บเลยหรือว่าอันนี้มันไม่ใช่ศัตรูฝั่งผมหรอน่าจะไม่ใช่โอ้ฝั่งศัตรูฝั่งคนอื่นต้องเป็นสีแดงเจอแล้วผมเจอแล้วไหนอย่างงี้ป่ะอย่างงี้ป่ะเฮ้ยผมยิงไม่ตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวยิงเป็นปีไม่ตายยิงกูแป๊บเดียวกูตายละเป็นวินมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่เฮ้ยผมฆ่าได้1ตัวสวยจอก2ตัวครับ3ตัวครับทริปเปิ้ลคิวไปแบบเท่ๆสิขอตาคิวเกมโคตรยอดเลยเว้ยเป็นตาคิวโอ้ตายเกมนี้นะครับรู้สึกว่ามันก็แค่ฆ่ากันไปเรื่อยๆหรอหรืออะไรอ่ะคริติคอลช็อตไปโดนหัวดิครับโดนหัวโดนไอ้แบบเอฟเฟคเก้อะไรอะไรครับอะไรครับจะสู้กับเอฟเฟคลีเจนเดี๋ยวเอฟเฟคแรงใดหรอกเราอ่ะไม่โอเคโอเคเอาตายเฉยเอาใหม่โหตรงไหนครับเนี่ยเราหาคนเจอหาคนที่เจอก่อนฮะอ๋ออันนี้คือมันสามารถที่จะตอบบล็อกเกมมันดูยากจังเนาะสามารถที่จะตอบบล็อกเพื่อไปยิงกันได้ด้วยนะทุกคนนะผมเพิ่งรู้ไอ้นั่นก่อนเลยคือที่เขาสไตล์ไปแล้วแบบผมจะตอบบล็อกได้โคตรนานอันนี้โอ้กูไม่รู้ต่อไงช่างมันเถอะไม่ต่อแล้วนี่ครับดับเบิลคิวยิงเล่นเรื่อยเอาแค่ปืนพกก็พอแล้วเราอะปืนพกก็พอแล้วอ่ะตรงนี้ก็ได้เรียบร้อยครับชนะผมคิดว่าแมปพวกนี้มันยังไม่แบบมันยังไม่เฟี้ยวพอนะทุกคนนะแล้วมาเล่นแบบที่มันดูแบบเฟี้ยวแบบเล่นทีรู้สึกว่ามันดูแบบโคตรโหดปากัวแล้วกันนะผมมั่นใจว่าเกมนี้ปากัวน่าจะดีนะครับผมไม่เคยเล่นปากัวในเกมนี้มาก่อนเลยนะมาลองกันในเกมนี้ในวันนี้ก็ดีกว่าว่าปากัวเกมนี้มันจะดีแค่ไหนนะครับใช่ไม่ต้องลองกันเนาะคือทุกอย่างมันคือการลองกันนะคิดมากโอเคมาเนี่ยติดตามลดลงนี่ครับวิธีการเล่นปากัวแล้วน่าต้องรอคนครบก่อนนะครับ
มันว่าปากัวนี่เป็นปากัวเอาไว้แข่งขันกันไว้ทุกคนน้องๆโอ้โหแล้วดูความกระโดดยากอย่างนี้ป้าเอ้ยจะกระโดดยังไงเนี่ยบอกเลยนะไอ้กระโดดในถั่วเนี่ยแค่มามุ้ยคราฟเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเกมนี้แล้วก็น่าจะบอกให้ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเล่นเลยแล้วนะหนูโอเคมา4 3 2 1เราไปเลยวิ่งครับผมจังหวะนี้ต้องวิ่งอะคนคะแนน10 วินาทีว้าวว้าวเราต้องค่อยๆลงทีละนิดทีละหน่อยนี่เออถ้าเกิดลงเยอะไปเดี๋ยวมันตายเอานะหนูเอาละค่อยๆลงทีนิดทีละหน่อยอย่างที่ผมบอกไปแล้วข้างล่างมีน้ำอยู่แล้วถ้าผมไปลงน้ำทีเดียวเออนั่นดิเอาแล้วผมผ่านมาแล้วเหรอโอ้ผ่านมาแล้วมาขึ้นข้างบนต่อผมนี่มันอันดับ1จริงด้วยว่ะทุกคนนะที่ใครๆก็รู้กันผมนี่มันโน1ค่อยๆวิ่งไปครับค่อยๆวิ่งไปแบบนี้ไม่จะสลามหรือยังไงวะเนี่ยผมเจอแต่สลามบล็อกให้ตายเถอะโรบินโอเคตรงนี้รถแล้วก็ดึงไปผ่านได้ไงไม่รู้ผ่านได้ไงไม่รู้ตึ้งตังจังโอเคครับคะแนน50 วินาทีโคตรดีคะแนนน่าจะกำลังอยู่ในเกมกำลังดีอันนี้น่าจะเป็นดรอปเปอร์แน่เลยจะดรอปโอ้ผมไปเกตดรอปเปอร์ที่มันแต่ดรอปเปอร์ที่ผมว่าดูดีนะคือเหมือนว่าไม่ได้ฆ่าคนที่เล่นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ดูแบบง่ายๆอ่ะพอมีสลามบล็อกจ้าคะแนน70 วิอันนี้ผมวิ่งมาแบบไกลๆนะครับจังหวะนี้มันผมต้องกลับมาทางเดิมเหรอหรือว่าอะไรเออว่ะเหมือนว่ามันให้ผมกลับมาทางเดิมเดี๋ยวนั้นแล้วผมกลับมาทางเดิมเหมือนว่ามันให้วิ่งวนไม่ใช่มันเหมือนวิ่งวนเลยทุกคนเนี่ยทุกคนลองดูมันให้ผมวิ่งวนเหรอโดนตาเอาตายเอาจุ๊บเล็กจากจังหวะซึ่งเกมนี้มันก็มีอีกหลายอย่างให้เราเล่นเลยนะครับคือแบบว่าเกมมันมีเยอะมากเลยเว้ยทุกคนจริงๆนะแล้วเราก็สามารถที่จะตกแต่งตัวละครแล้วด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็ตกแต่งตัวละครมาแล้วใช่ไหมเออมันก็แบบตัวละครก็ดูเท่นี่มันจะมันอยู่School Simulator จะมันอยู่ที่มันอีมันขโมยปั้มนะทุกคนนะเราไปลองดูกันดีกว่าว่ามวยปั้มเนี่ยเราไม่เป็นมันจะเป็นยังไงนะน้องๆโอเคครับมาดูกันฮะว่ามวยปั้มแถมมีโกคิโบลี่แล้วก็ฮักด้วย What the fuck โอเคมาดูกันดีกว่าครับว่าบล็อกมันโกมันจะเป็นยังไงโอเคมาเราเข้าเกมมาละข้าเริ่มต้นโอเคครับผมใช้สกินนี้เขาบอกว่าให้กดรัวๆเพื่อขยายร่างแล้วก็เอากล้ามเนื้อไปแลกเหรียญอ๋อแล้วก็ซื้ออุปกรณ์กล้ามเนื้อได้แล้วสามารถที่จะชกต่อยกับเพื่อนๆได้แล้วก็สามารถที่จะว้าวโคตรโหดแล้วเราก็สามารถที่จะอัพเกรดตัวเองจนต่อยนี่มันล็อบซิมูเลเตอร์โอเคครับวิธีการเล่นก็คือเราทำการกดตอนนี้รัวๆครับนี่เขาบอกมาอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนนี้เราต้องทำการซื้ออุปกรณ์นี่ก่อนนี่อุปกรณ์เพิ่มกล้ามเนื้อตัวแรกๆก่อนเอ้าซื้อไม่ได้คือใช้เหรียญอีกอะไรมาเนี่ยมีกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อ 20% ด้วยทุกคนเห็นปะนี่ครับวิธีการเล่นนะฮะเขาบอกว่าเรากดตัวนี้รัวๆครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเล่นคาร์บอนล็อกสกินเนี่ยทำการกดรัวๆไปทุกคนมันทำการเพิ่มกล้ามเนื้อมาเรื่อยๆครับจริงๆเราสามารถที่จะออโต้คลิกได้นะฮะจนกล้ามเนื้อเราเจี๊ยบโอ๊ตไม่ได้มันโหดอะไรขนาดนั้นปะนี่ครับเมื่อกล้ามเนื้อเราถึงขีดจำกัดแล้วนะครับเราสามารถที่จะขายมันได้นะครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อใหม่นะครับและนี่ก็ทำการอัปเกรดกล้ามเนื้อมาอันนี้เหมือนยกดินสอก่อนนะทุกคนอันดับแรกเราค่อยยกเกรดดินสอก่อนใช่ไหมเราสามารถที่เอากล้ามเนื้อเนี่ยไปขายเป็นเหรียญได้เว้ยพอเราขายเป็นเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเหรียญเนี่ยมาทำการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเกมได้ครับนี่เป็นไงจะบอกว่ามันจะดูแบบเฟี้ยวมากเนี่ยพอมันซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเกมสามารถซื้อยีนได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมันจะทำการให้ความจุกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยเป็นแค่กล้ามเนื้อธรรมดาสามารถที่จะความจุกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วผมมีนี่อยู่ไงผมมีไอ้ตรงนี่อยู่ผมจะทำการอัปเกรดกล้ามเนื้อผมเลยดีกว่ากล้ามเนื้อขออัปเกรดให้มันแบบเท่ๆแล้วกันนะแค่นี้มันเท่ไม่พอครับแล้วก็จัดนี่มาครับจัดยีนมาผมขอยีนแบบยีนสิ่งมีชีวิตเลยไอ้ยีนนักรบทำมินไปแค่นี้ก็ลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะพอโอเคแล้วเรามาลองดูกันครับเวลากดนี่อุ้ยยีนที่ขีดจำกัดแล้วหรอจำกัดมึงไวจังวะเฮ้ยเพื่อนโอเคไม่เป็นไรมาดูช็อปกันดีกว่าฮะและช็อปนี้คือเราสามารถที่จะอัปเกรดขั้นตัวเองได้ด้วยนะครับอัปเกรดขั้นก็ตรงนี้ครับทุกคนนี่ชาเลนจ์รู้สึกชาเลนจ์นี้ให้เราทำการไปต่อยบอสตัวนั้นนะครับถ้าเกิดเราต่อยบอสตัวนี้เราสามารถที่จะอัปกล้ามเนื้อตัวเองได้เป็นไงวะมันเฟี้ยวอ่ะมันล่อเหมือนล่อไอ้เว้ยมันล่ออ่ะแล้วผมต่อยไม่โดนเลยผมต่อยไม่โดนเลยเหรอหรือว่าอะไรยังไงเออว่ามันผมต่อยไม่โดนเลยทุกคนจะเป่งละอ่ะต่อยมันไม่เจ็บไม่คันเลยเหรอหนูโอเคครับมันไม่เจ็บไม่คันผมโดนที่คำจัดโอเคเดี๋ยวเมื่อมันไม่ได้ผมจะทำการซื้อกล้ามเนื้อของผมเพิ่มแล้วกันนะผมอยากจะให้กล้ามเนื้อผมมันเติบโตแบบรุนแรงขนาดแบบเติบโตเยอะๆอะไรเงี้ยทุกคนเออครับมาเราทำการซื้อกล้ามเนื้อก่อนดีกว่าครับกล้ามเนื้อตอนนี้นะครับผมสามารถซื้อถึงกล้ามเนื้อโหกล้ามเนื้อม้าลายเคกล้ามเนื้อหมูป่าผมสามารถที่จะกดตรงนี้ไปเรื่อยๆไว้ทุกคนเพื่อทำการอัปเกรดกล้ามเนื้อได้แต่ตอนนี้ผมมันเป็นตัวเลขที่เป็นตัว
ตัวตัวทีเว้ยซึ่งตัวทีเนี่ยเป็นตัวเลขโคตรโหดนะทุกคนนะมาดูช็อปกันดีกว่าช็อปสำหรับคนเติมแล้วคนไม่เติมคนเติมนี่มันโอพีจังวะเนี่ยคนเติมนี่แม่งโหยกล้ามเนื้อมันไปได้ถึงนี่เลยหรือวะปีศาจโหเฮ้ยแต่ผมต้องอัพกล้ามเนื้อถึงปีศาจแล้วทุกคนเพื่อความโหดของผมนะครับเราทำการปั๊มแล้วก็ขายเหรียญเรื่อยๆนะครับปั๊มมันปั๊มไปเนี่ยแล้วก็ขายเหรียญเรื่อยๆปั๊มปั๊มเสร็จแล้วก็ขายเหรียญต่อเป็นไงแล้วก็ทำการเอามาซื้อกล้ามเนื้อต่อครับกล้ามเนื้อต่อไปของผมมันเป็นกล้ามเนื้อช้างนะครับใช้ทั้งหมด168เหรียญโคตรเยอะผมมาลองซื้อนี่ก่อนดีกว่าพวกการยกกล้ามเนื้อนะครับนี่ผมยกกล้ามเนื้อจนถึงขั้นไหนวะเนี่ยขั้นปืนใหญ่เชโดนี่ครับดูน้องๆกล้ามเนื้อพี่ยกทีนึงนี่โอ้โหบวกทีละ 2.91 นะครับแต่จริงๆไอ้นี่ก็ไอ้ไงนี่ก็ดีกว่าไอ้ตัวไก่เนี่ยไก่มันดีสุดละเพราะเป็นกล้ามเนื้อเติมไงผมเติมทีนี่คือแบบโอ้เติมทีนี่คือโคตรโกงวันนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดสกิลได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องไปทำการเขาบอกว่าต้องทำการฝึกฝน WWE ก่อนนะครับซึ่ง WWE เนี่ยผมไม่มั่นใจมันคืออะไรแต่เรื่องผมโคตรน้อยตอนนี้ผมอาจจะต้องชาเลนจ์เนี่ยแนะนำสำหรับชาเลนจ์เดี่ยว100กล้ามเนื้อนี่ผมอาจจะต้องมาทำการต่อยกับพวกนี้ก่อนไว้ทุกคนเพื่อทำการเพิ่มกล้ามเนื้อผมให้กล้ามเนื้อผมมันกลายเป็นกล้ามเนื้อขั้นโหดแล้วผมว่าผมน่าจะอัพมาโหดแล้วล่ะลองดิต่อยตอนนี้ผมทำอะไรฝั่งศัตรูไม่ได้ไม่เจ็บไม่ทันศัตรูก็ตีผมไม่ได้นะผมอะดูดิมาเริ่มเจ็บแล้วก็ได้ทำไมผมกระจอกขนาดนี้มันยึดเหม็มโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็ทำการยกกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับจะลองทำการสู้กับบอสดูโอ้นี่ไงผมยกกล้ามเนื้อขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อผมคือแบบว่าจะกลายเป็นอย่างนี้เลยเว้ยคือมันต้องทำการอัปเกรดกล้ามเนื้อตัวเองก่อนครับตอนนี้กล้ามเนื้อผมมันอยู่ในขนาดที่แบบว่าโคตรนะครับทุกคนนี่เราสามารถที่จะไปทำการต่อยกับบอสได้แบบชัวร์แบบกระจอกกระจอกนะฮะนี่โหผมได้เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วละมั้งนี่ไงต่อยบอสทีเดียวบอสตัวแตกอะทุกคนโคตรกระจอกเป็นไงโอ้โหกูอัพเกรดกล้ามเนื้อมาเยอะพอต่อยคนก่อนขอต่อยคนสักทีนึงลองต่อยคนเอามันต่อยคนเดียวคือกูตายเลยเหรอพวกโอเคอะมันมาต่อยทีเดียวนี่ผมกลายเป็นกูไปเลยว่ะดูดิมันจับยกแล้วอะ What the fuck พวกปล่อยกูไอ้นมโอ้โหมันผมไม่สามารถทำอะไรเขาได้แล้ววะตอนนี้ทุกคนดูดิผมโดนจับหุ้มแล้วเชี่ยอะไรวะเนี่ยกูไม่ใช่ของเล่นมึงปล่อยกูเถอะได้โปรดมึงพี่ภาษาอะไรปากกูไม่รู้ปล่อยกูเถอะเพื่อนปล่อยกูเถอะโอ้โหน่าจะอีกนานโอ้มันรักอะไรผมขนาดนี้มันปล่อยผมเลยเหรอรักกูเกินไปหรือเปล่ารักกูเกินไปหรือเปล่าปล่อยกูเถอะกูออกเองก็ได้โอเคครับเกมนี้มันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอาจจะงงๆเกมวิธีการเล่นแล้วก็อะไรพวกนี้หน่อยนะครับแต่ไม่ต้องงงครับปกติดิโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบเกมบล็อกแบนโกลิงก์โหลดใต้ดีคริปชันนะครับผมไปละบายไปลองมาเล่นกันเยอะๆนะก็มันก็ได้อยู่